ก็จะเป็นแบบทะเลนะน่าทานมากทางร้านก็บอกครับทางร้านก็บอกครับทางร้านก็บอกครับ5แผงเลยนะมีแผง5แผงเลยท่านผู้ชมใส่เนยนะคะพี่หอมมาดีเลยครับลีลาไม่ธรรมดานะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดอิสระชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดคลองถมตลาดไทยนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้เรามีร้านอาหารเด็ดนะคะที่จะมาแนะนำทุกคนนะคะก็นั่นก็คือร้านข้าวผัดปูนะท่านผู้ชมขายดีมากนะคะแล้วก็พี่เขาจะผัดแบบใหม่ๆเลยเนาะสดๆร้อนๆนะคะก็เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศการผัดข้าวผัดปูนะท่านผู้ชมค่ะไปกันเลยจ้าข้าวผัดปูนะคะของคุณนุนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมเมนูกันค่ะจะมีเป็นปูเป็นกุ้งนะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นแบบทะเลนะน่าทานมากนะคะก็จะแบบผัดแบบนี้นะท่านผู้ชมนะคะผู้ชมนะคะจะเป็นเรื่องของเครื่องในช่างสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะเป็นก้อนเกลียวเล็กๆนะที่เป็นตำนานที่ก็คืออาชีพนะครับประกอบเครื่องช่างนะครับที่ได้วางใจแล้วก็มาจับจ่ายกับเครื่องช่างที่มีตลาดการแข่งขันที่งานตลาดไทยนะครับอยู่นี่พี่เปิดร้านกี่โมงครับพี่นะฮะประกอบช่างตรงนี้เริ่มขายกี่โมงตรงนี้ตั้งร้านเอาไว้นะฮะบ่ายโมงครับบ่ายโมงมีพี่เริ่มผัดแล้วเหรอยังครับตั้งร้านเฉยๆอ๋อก็ขายประมาณบ่ายสามโมงจ้ะถึงประมาณกี่ทุ่มพี่ก็ประมาณสามทุ่มยังผัดอยู่นะพี่อ๋อถึงสามทุ่มเลยค่ะท่านผู้ชมก็จะมีราคายังไงบ้างคะพี่ก็มีถ้าต้มยำก็จะ60จ้ะแล้วก็ทะเลก็60จ้ะกุ้ง50แล้วก็ปูก็50โอ้เริ่มต้นที่50ครับค่ะท่านผู้ชมเป็นต้มยำแบบนี้หนูยังไม่เคยลองทานอันนี้เป็นต้มยำค่ะท่านผู้ชมเนี่ย60ครับครับ60ครับเครื่องจุกๆแน่นๆได้ค่ะอยู่นี่ทุกวันพฤหัสนะพี่ครับมีครับที่ไหนบ้างครับพี่อยู่ที่บางน้อยครับตลาดบางน้อยเมืองใหม่วันอะไรครับไปที่นู่นมีวันจันทร์การพุธแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เว้นวันพฤหัสก็คือพี่จะอยู่นู่นยิงยาวเลยแต่ว่าพฤหัสจะมานี่ค่ะท่านผู้ชมแรกก็อยู่มาฝึกงานอยู่กับเซนชายเขา
จ้าแล้วก็แกก็ให้ออกขายเองแล้วอย่างนี้พี่มีแฟรนไชส์ขายไหมครับอย่างนี้ก็แกผมเป็นญาติกับเจ๊เขาแต่ถ้ามีใครสนใจนี่พี่ก็ขายแฟรนไชส์ไหมหรือว่ายังไงไม่ขายครับอ๋อไม่ขายแฟรนไชส์มีคนติดต่ออยู่แต่แกไม่ขายจ้าจ้าอ๋ออันนี้เป็นข้าวผัดอะไรคะพี่อันนี้ข้าวผัดไข่ธรรมดายังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่หน้าครับพื้นที่ไม่พอวางสั่งได้นะครับสั่งได้นะจ๊ะลูกค้าอันนี้กล่องได้นะคะถามได้สั่งได้ทางป้ายเลยค่ะสั่งได้นะครับรับอะไรดีคะต้มยำต้มยำต้มยำไหมคะอันนี้120 บาทค่ะเอาต้มยำด้วยใช่ไหมครับตามของถ้าขายดีๆนี่ผัดไม่ทันเลยนะพี่ครับจ้ะก็จะอยู่ล็อกที่30-29ค่ะท่านผู้ชมเวลามาเดินก็สังเกตที่ป้ายข้างบนนะท่านผู้ชมจะมีแบบมันจะเป็นเลขล็อกอยู่นะก็29อ่ะท่านผู้ชมอยู่ระหว่างกลางๆนะคะซอยที่2
ได้นะจ๊ะตามป้ายเลยจ้าวันละกี่ครั้งกระทะนู่นนะคะพี่วันนึงอ่ะน่าจะเยอะนะคะเพราะข้าวหม้อใหญ่มากเลยค่ะได้นะคะแม่ก่อนนะคะแล้วอะไรดีคะได้ค่ะตลาดที่นี่คนเยอะมากนะคะพี่แล้วก็เดินดึกได้ถึง3ทุ่มนะคะใช่3ทุ่มจ้ะบางวันมี3ทุ่มครึ่งยังเดินจ้ะโอ้โห3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มค่ะลูกค้าเยอะจ้ะอาทิตย์ละครั้งเนาะพี่เนาะคนจะเยอะค่ะของผมเยอะใส่เนยนะคะของผมก็กว้างขวางเลยค่ะได้นะครับจะเยอะช่วง6โมงเกือบ1ทุ่มไปค่ะเพราะว่าช่วง5โมง4โมง5โมงจ้ะเขายังไม่ค่อยเริ่มงานนะคะพี่อากาศมันร้อนด้วยไงอากาศร้อนด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนร้านข้าวผัดปูของพี่นุนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ตลาดไทยนะคะทุกวันพฤหัสนะคะพี่ก็พี่นุจะเปิดร้านช่วงบ่ายสามโมงนะคะถึงสามทุ่มเลยนะท่านผู้ชมมาอุดหนุนพี่นุกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่นุมากนะจ๊ะครับ